สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับรายการหมายเหตุประเภทไทยได้ทุกคืนวันอาทิตย์วันนี้คุณผู้ชมยังอยู่กับผมอาร์มตินภพสินสมบูรณ์ทองและอาจารย์ปองขวัญสวัสดีพักนะครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะครับก็หลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราได้พูดคุยกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสัปดาห์นี้ผมก็เลยจะขออนุญาตอาจารย์ปองขวัญแบบนี้ครับะจะขออนุญาตนําเสนอประเด็นศึกษาในทางสังคมวิทยามาร่วมแลกเปลี่ยนกับอาจารย์ แล้วก็อย่างที่คุณผู้ชมหลายๆท่านน่าจะทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าผมกับอาจารย์วองขวัญเนี่ยมีความเป็นติ่งเกาหลีเหมือนกันแล้วก็มีความสนใจกับประเด็นเรื่องเอความทันสมัยนะครับในอ,อุตสาหกรรมวัฒนธรรมที่เรียกว่าเคป๊อปอิน t r y เหมือนกันก็เลยคิดว่าอยากจะชวนอาจารย์ปองขวัญมาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใดๆอย่างเงี้ยครับเกี่ยวกับเรื่องเคป๊อปมิวสหรือว่าเพลงเกาหลีนั่นเองนะครับทีนี้บทความที่จะมา ชวนอาจารย์ปองขวัญคุยนะก็ไม่ใช่บทความของใครอื่นใดไกลตัวเลยนะครับก็เป็นบทความของผมเองนะครับแต่อาจจาะรบกวนอาจารย์ปองขวัญบอกชื่อบทความกับคุณผู้ชมให้หน่อยได้ไหมครับค่ะก็บทความนี้มีชื่อว่า cultural hybridity of k pop music from the west to south korean a d from south korea to the globe นะคะหรือว่ามีชื่อภาษาไทยว่าการผสมผสานทางวัฒนธรรมของเพลงป๊อปเกาหลีจากตะวันตกสู่เกาหลีใต้จากเกาหลีใต้สู่สากลนะคะเป็นการเพิ่มยอด ยอดวิวให้กับอาจารย์อาร์มนะคะครับข,ขอบคุณครับตัวบทความชิ้นนี้นะครับปล่อยเป็นฟรนะีดาวน์โหลดเนาะคุณผู้ชมสามารถตามไปอ่านกันได้นะครับที่วารสาร l n g a n e a n d Culture ของมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับทีนี้ขอเริ่มแบบนี้ครับอาจารย์เออเวลาเราพูดถึงเคป๊อปอะครับโดยส่วนมากถ้าเป็นติ่งเกาหลีเอยหรือว่าเป็นนักวิชาการที่สนใจเรื่องนี้เอ่ยอนะครับอาจารย์ลองเดาดูนะครับว่าเขามักจะนึกถึง ประเทศใดในโลกที่น่าจะมีความเกี่ยวข้องมากที่สุดกับเคป๊อปเกาหลีถ้าไม่นับประเทศเกาหลีใต้อาจารย์คิดว่าเป็นประเทศอะไรครับที่เราได้ยินได้ฟังมาเนี่ยเข้าใจว่าคนชอบบอกว่าเคป๊อปเกาหลีใต้เนี่ยมันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกับการไปเอาวัฒนธรรมฮิปฮอปของอเมริกามาหรอกอืมโอเคใช่ไหมถูกต้องเลยครับก็คืออเมริกาใช่ครับกลายเป็นว่าวงการการศึกษาประเด็นเคป๊อปนะครับไม่ว่าจะเป็นในทางสังคมวิทยามนุวิทยาหรือนิเทศศาสตร์หรืออะไรก็ตามเนี่ย ก็มักจะอธิบายว่าเวลาเราพูดถึงเคป๊อปอะหลายต่อหลายครั้งเราเข้าใจว่ามันคือมรดกตกทอดทางวัฒนธรรมที่อเมริกามอบให้เกาหลีหรือบางกลุ่มก็จะบอกว่าไม่ใช่มอบให้แต่เป็นเกาหลีเองต่างหากที่กระเสือกกระสนดิ้นรนไปลอกเลียนแบบสหรัฐอเมริกาเพื่อที่ตัวเองนะจะได้เข้าใกล้ความเป็นสมัยใหม่เเช่นอเมริกาเป็นการวิ่งตามโมเดลการพัฒนาทางวัฒนธรรมที่ตายตัว มันก็จะมีคำอธิบายอยู่2แบบเนี่ยก็คือจัดความสัมพันธ์นะครับให้อเมริกาเป็นต้นแบบแล้วก็ให้เกาหลีเนี่ยเป็นผู้ตามหรือว่าเป็นผู้ลอกแบบแบบนี้อยู่เรื่อยๆก็กลายเป็นว่าอุ้ยเคป๊อปมันก็คืออเมริกันป๊อปเคานเอร์ที่มาปรากฏในเกาหลีอยู่ดีอะไม่ว่าจะอธิบายแบบไหนอะมันก็มันก็วนอยู่กับภาพแบบเนี้ยที่อเมริกากําหนดเกาหลีในทางวัฒนธรรมอะครับทีนี้มผมก็เลยถามกันตัวเองว่ามันจริงเหรอวะ ถามแม้กระทั่งกับเพื่อนฝูงที่เป็นแบบเป็นติ่งเกาหลีเนาะก็ให้ความรู้สึกว่ามันอาจจะจริงก็ได้เพราะว่ากลายเป็นว่าเคป๊อปณัจจุบันนะครับเนื้อหาหลักของมันก็คือต้องมีการเต้นเป็นแพทเทิร์นมีฮิปฮอปด้วยมีร้องแรปนั่นนู่นนี่อะไรเงี้ยจนดูเหมือนว่ามันเป็นการลอกเลียนแบบสไตล์อเมริกันป๊อปเฮาสเจอช่วง90อยู่เลยหรือเปล่านะครับผมก็เลยจะอากิวว่ามันอาจจะไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่ตายตัวเช่นนี้ก็ได้ เกาหลีอาจจะไม่ได้แพส s i v ไรอํา,สสาอนาจแบบนั้นอย่างที่เราเข้าใจก็ได้อเมริกาอาจจะไม่ใช่ผู้เดียวเท่านั้นที่ครอบครองอํานาจทางวัฒนธรรมในการส่งอ,อิทธิพลต่อเกาหลีก็เป็นได้นะครับแล้วก็ผมก็ได้นําเสนอเคสต่างๆที่จะสนับสนุนข้อโต้แย้งชุดนี้ครับแต่ก่อนจะไปต่อนะครับก็ไหนๆอยู่กันนะักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศก็อาจจะสอบถามจ์ปองขวัญสักเล็กน้อยเป็นพื้นฐานความรู้ครับว่า ในความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีใต้กับสหรัฐอเมริกาครับที่แม้กระทั่งเรื่องเคป๊บอะอาจจะมีความใกล้ชิดกันอะแล้วในภาพรวมของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศล่ะครับสองประเทศนี้มันมันเกี่ยวพันกันยังไงก็เออ่ สำหรับในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะคะถ้าย้อนกลับไปเนี่ยทุกคนก็จะรู้จักสงครามเกาหลีเนาะที่สหรัฐอเมริกาเข้ามาแล้วก็พยายามจะด,ดันเอาเกาหลีเหนือออกไปจากเส้นขนานใช่ไหมคะซึ่งตอนนี้ก็ยังทุกคนถ้าไปเที่ยวเกาหลีเนี่ยก็จะสามารถไปเยี่ยมชมไอ้เส้นแบ่งได้ที่ d m c อีย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะแต่ว่าไอ้การที่เข้ามาในเกาหลีตอนนั้นเนี่ยมันก็ทําให้สหรัฐอเมริกาเนี่ยกลายเป็นกองกําลังสําคัญ ที่คอยช่วยปกป้องเกาหลีใต้ในขณะที่จะมีปัญหากาับเกาหลีเหนือซึ่งหรือแม้กระทั่งตอนนี้ที่มีจีนขึ้นมาเป็นเป็นอีกขั้วหนึ่งในในใน,ในความสัมพันธ์นั้นแล้วด้วยซ้ำนันนะคะดังนั้นเนี่ย ตั้งแต่ช่วงสงครามโลกที่สองช่วงเกาหลีเนี่ยก็จะเราก็จะเห็นลักษณะของการที่สหรัฐเข้ามาในในเกาหลีใต้แล้วก็มีการตั้งกองทัพนะคะเกาหลีใต้เองเนี่ยก็ถือว่าถ้าเป็นคนที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศก็จะถือว่าเป็นพันธมิตรทาง สนที่สัญญาที่มีสนธิสัญญาเซ็นกันชัดเจนว่าเป็นพันธมิตรที่เป็นทางการเนี่ยที่สําคัญมากประเทศหนึ่งในเอเชียตะวันออกแล้วสหรัฐอเมริกาก็ขาดเกาหลีใต้ไม่ได้ชั้นใดชั้นนั้นเกาหลีใต้ก็ขาดสหรัฐอเมริกาไม่ได้เช่นเดียวกันในเรื่องความมั่นคงอืมครับขอบคุณมากเลยครับแล้วเมื่อครู่เนี่ยอาจารย์ก็พูดถึงเรื่องการตั้งฐานทัพด้วยเนาะพอยที่สําคัญมันอยู่ตรงเนี้ยครับในในวงการการศึกษาไอเคป๊อปเกาหลีเนี่ย กลายเป็นว่าเมื่อพูดถึงเคป๊อปประวัติศาสตร์ของมันทีไรอะ่ะเรามักจะเริ่มต้นอย่างเงี้ยครับว่าการที่สหรัฐอเมริกามาตั้งฐานทัพที่เกาหลีใต้ตอนนั้นน่ะมันส่งผลอย่างมากเลยครับในการแปลงโฉมวงการเพลงวงการดนตรีของเกาหลีใต้นะขณะนั้นกลายเป็นว่าอเมริกันป็อปตอนนั้นนะครับมันได้สร้างแนวเพลงแบบใหม่ขึ้นมาเพื่อทดแทนเพลงแนวเดิมๆในเกาหลีที่แสนจะน่าเบือ่อที่เรียกว่าปองจักอย่างเงี้ยครับเอ่อ พอหลังจากผ่านพ้นสงครามเกาหลีไปนะน,นุนนี่กลายเป็นว่าบรรยากาศของเพลงวงการเพลงในในเกาหลีใต้ครับมันจะแบ่งเป็นสองขั้วขั้วแรกมันจะเป็นแบบฟังเพลงฝรั่งไปเลยฟังเพลงของของที่มาจากอเมริกันไปเลยนะครับ <c oughs> กับอีก <c oughs> แบบหนึ่งคือเป็นเพลงป๊อปเกาหลีเองร้องภาษาเกาหลีเองที่ปรับแนวอะครับให้มันมีความอเมริกันมากขึ้นให้มีความโมเดิร์นมากขึ้นแบบที่สองเนี่ยมันทําให้บรรยากาศของของเกาหลี ณขาดนั้นที่เปิดวิทยุที่ไรก็จะได้ยินแต่บรรยากาศแบบนี้คือมีแต่เพลงป๊อปบัลลาดและ Easy อีซี่ลิสติ้งเพ้อฝันอยู่กับความรักโรแมนติกมันเลยทําให้คนเกาหลีเบื่อหน่ายมากรู้สึกว่าเพลงแนวนี้อีกแหละเพลงแนวนี้อีกแลละเบื่อจังม,มันยิ่งเป็นการกระตุ้นนะครับให้คนหนีไปฟังเพลงเพลงแบบอเมริกันไปเลยอะมากขึ้นเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งช่วง90มันเกิดจุดเปลี่ยนก็คือ มันมีวงที่เดบิวต์ขึ้นมาด้วยการใส่ความแรปความฮิปฮอปลงไปแล้วเกิดเป็นกระแส mm. ทัวร์ทัวท่วทั้งประเทศไปเลยที่มีชื่อว่าซอไทยจีแอนด์บอยส์นะครับอ่าค่ะครับนะี่ก็คือ<ก>น,นคือเรียกเคป๊อปใหม่ใช่ครับถือว่าเคป๊อป mm. เกิดขึ้นอย่างเป็นทางการก็คือช่วงเก้าศูนย์นี่นแหละนะครับแต่กระนั้นนัก mm. นะวิชาการจำนวนมากก็ยังคงแบบว่ายังคงกอดอก,อกมองนะครับว่าเอ๊ะมันก็ยังไปไม่พ้นอิทธิพลของสหรัฐอเมริกาหรือเปล่าเอ่ย ก่อนหน้า90ก็เห็นได้ชัดว่าเป็นอเมริกามีอิทธิพลตรงๆพอ90ทั้งเนื้อหาเพลงแนวเพลงท่อนแรป็ปภาษาที่ใช้ในเพลงมีการใช้ภาษาอังกฤษปะปนมากขึ้นเรื่อยๆมันก็เหมือนจะอเมริกันไนซ์อยู่ดีหรือเปล่ามันคือถูกทำให้เป็นอเมริกันอยู่ดีหรือเปล่านะครับมันก็เลยผูกติดกันมาว่าสุดท้ายแล้วอะเคป๊อปก็ไปไม่พ้นอเมริกันไนเซชัหรือไม่ นะครับจุดนี้มันก็เลยนำไปสู่การเขียนเปเปอร์ชิ้นนี้ขึ้นมานะครับในการจะดีเบตว่าเวลาเราพูดถึงคอนเซปต์เรื่อง globalization นะครับเรามักนึกถึงคอนเซปต์เรื่อง<ฆ>มีตะวันตกเป็นศูนย์กลางอะไรเงี้ยมีสหรัฐอเมริกาเป็นผู้กำหนดทิศทางทางเศรษฐกิจการเมืองและวัฒนธรรมมันเป็นเช่นนั้นจริงหรือเปล่านะครับผมก็เลยพยายามจะนำเสนอกรอบการทำความเข้าใจ K-P o p m u มิวแบบใหม่ที่ไม่จำเป็นต้องยึดติดกับอเมริกันเซนทริกอะครับ โดยนาเสนอว่าจริงๆแล้วอะเคป๊อปมิวสิกมันเป็นผลผลิตจากการต่อรองกันของปฏิสัมพันธ์ร่วมท้องถิ่นกับกับโลกาครับโลกาในที่นี้นะก็คือเป็นเป็นพื้นที่สากลที่มีสหรัฐเมริกาหรือว่าตะวันตกเนะี่ยเป็นศูนย์กลางนะครับในขณะที่อเมริกาพยายามจะส่งอิทธิพลทางวัฒนธรรมมายังเกาหลีในหลากหลายรูปแบบเกาหลีเองก็กระตือรือร้นที่จะวิ่งไล่ตามโมเดิร์นิตี้ในแบบสหรัฐเมกา กลายเป็นว่าเมื่อสองทิศทางเนี่ยมันเข้ามาเจอกันนะครับมันได้ก่อก,กําเนิดสิ่งใหม่ขึ้นมาซึ่งถ้าพูดแบบโฮมีบาบานะครับนักวิชาการด้านหลังอนานิคมเนี่ยเขาก็จะอธิบายว่ามันเกิดเป็น third space หรือว่าพื้นที่ที่สามขึ้นมาพื้นที่ที่สามที่ว่าหมายความว่ายังไงมันเป็นพื้นที่กัมกึง่งเป็นพื้นที่ลูกผสมนะครับระหว่างความเป็นโลกากับความเป็นเทสาหรือท้องถิ่นนั่นเองเกิดเป็นความความข้ามชาติขึ้นมาเกิดเป็นความ ภาษานถิ่นขึ้นมาภาษาถิ่นที่ว่าหมายความว่ายังไงมันไม่ใช่ทั้งท้องถิ่นไปเลยโดยปราศจากปฏิสัมพันธ์กับโลกภายนอกและมันก็ไม่ใช่โลกภายนอกร้อยเปอร์เซ็นต์ราวกับไม่มีอิทธิพลของท้องถิ่นเข้ามาเจอปนเลยแต่คำว่าเติร์ s t r i p a c e นีที่นี่มันเป็นผลมาจากการลอกเรียนแบบนะครับและในขณะเดียวกันก็เป็นผลมาจากการพยายามจะแผ่อิทธิพลจนทําให้เกิดเป็นสิ่งใหม่ขึ้นมาซึ่ง K-pop ปะครับมันมีลักษณะเป็นสิ่งใหม่อย่างที่ผมกล่าวไปเมื่อครู่นี้ก็คือ มันมีความเป็นอเมริกันไหมมีไม่เถียงแต่ในขณนะเดียวกันมันมีกลิ่นอายเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ไม่เหมือนกับอเมริกันไหมมันก็มีเช่นกันเพราะฉะนั้น mm. การมี2อ,อย่างเนี่ยมันได้สร้างองค์ประกอบแบบใหม่ขึ้นมาจนทําให้เคป๊อปมันมีลักษณะที่โดดเด่นขึ้นแล้วไปไกลาจากความเป็นเพลงเพลงลูกทุ่งเกาหลีหรือเพลงปองจากเกาหลีก่อนหน้านั้นแล้วมันก็มีความแตกต่างไปจากอเมริกันป๊อปมิวสิกเป็นอย่างมากด้วยในเวลาเดียวกัน ะะเพราะฉะนั้นไอความพยายามจะลอกเลียนแบบอเมริกาและในความพยายามที่อเมริกาจะแผ่อิทธิพลมายังเกาหลีเนี่ยมันได้สร้างเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมแบบใหม่ขึ้นมาในแวดวงเคป p อปมิวนั่นเองครับอาจารย์อืมซึ่งกรณีเนี้เป็นเป็นการอธิบายที่ค่อนข้างน่าสนใจเลยคือก็ต้องยอมรับว่าจริงๆปกติเวลาเราศึกษาเรื่องโลกาพิวัติเนี่ยเราแทบไม่ได้พูดถึงเตอร์สเปซเลยเนาะเราพูดถึงมันมี โลกาพิวัตใช่ไหมที่แบบว่ามันมีอิทธิพลมาจากต่างประเทศยังไงประเทศตะวันตกพยายามมาสร้างความเป็นทันสมัยให้กับประเทศตะวันออกยังไงกับอีกกระแสหนึ่งก็ไปโลโคอลเลยใช่ไหมคะว่ามันมี pushback จากทางล o คอลยังไงใช่เราจะพยายามถือย่ามอะไรอย่างเงี้ยกันยังไงใช่ไหมดังนั้นเอออันนั้นคือความคิดที่ท เขาเรียกว่าย่างไรอะเป็นเหมือนกระแสหลักในการศึกษาโลกาพิวัต์เนาะดังนั้นการแบบพยายามอธิบายว่ามันเป็นการเจรจาของทั้งโลกาพิวัต์แล้วก็เทสาใช่ไหมที่มาภสานกันมันจึงน่าสนใจมากแล้วจริงๆเ,เราก็เห็นว่า K-pop เนี่ยแทบจะเป็นประเภทเพลงประเภทหนึ่งของตัวเองอยู่แล้วทั้งใน Spotify ใช่ไหมถึงแม้อ่ถ้าเราเห็นมีวงวงอ,อ่ของอังกฤษใช่ไหมคะที่ ที่เป็นวงคนขาวล้วนมีคนเอเชียอะไรอย่เงี้ยแต่ว่าเป็นวงของอังกฤษแล้วก็พยายาม d e f i n ตัวเองว่าเป็น k p ป๊ใช่ไหมที่ตอนนั้นโดนกระแสเยอะๆใช่ไหมดังนั้นมันก็ยากมากที่จะเข้าใจว่า K-POP คือ Americanization แล้วเนาะเพราะว่ามันเป็นมันเป็นเอ่อเอกลักษ์เป็นประเภทเพลงประเภท,เภทนึงเลยอะมากกว่าที่จะไปผูกติดกับประเทศเกาหลีใต้นะคะ,ะน่าสนใจมากสิ่งที่อาจารย์อาร์มพยายามบอกเดี๋ยว เราเบรกกันสักพักไหมแล้วเดี๋ยวเรากลับมาให้อาจารย์อาร์มพยายามอธิบายซิว่าเอออาจารย์อาร์มเข้าใจได้ยังไงว่ามันเป็นเรื่องการเจรจาต่อรองมันมีตัวอย่างอะไรบ้างที่ทําให้เราเห็นว่าเอออันนี้มันไม่ใช่อเมริกาเนาะอันนี้มันมันเป็นการต่อรองนะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่แล้วกลับมาพบกันใหม่ค่ะ กลับเข้ามาคุยกันต่อนะคะเรื่อง K-POP โลกาพิวัฒน์อเมร i ก a น i นเซชสรุปมันคืออะไรกันแน่นะคะมาเทปนี้เนี่ยอาจาร,รย์อาร์มบอกว่ามีตัวอย่างมาอธิบายให้ฟังว่าที่จะบอกว่าทำไม K-POP มันไม่ใช่วัฒนธรรมอเมริกามันคือการต่อรองกับอเมริกาโอ้ในไหนอาจาร,รย์อาร์มลองลอง,ลองเล่าให้ฟังหน่อยจริงๆมีอยู่5กรณีศึกษาด้วยกันที่รู้สึกว่าจะเอามาซัพพอร์ตอาร์กิวเมนต์ของตัวเองเนาะกรณีแรกเนี่ย เวลาเราพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าแฟนดอมอครับหรือว่าชุมชนแฟนคลับของพวกแฟนคลับใดๆมันก็จะมีงานจํานวนหนึ่งชอบพูดว่าพฤติกรรมแฟนคลับอะมันเป็นการที่มันไม่มไม่ใช่ธรรมชาติของมนุษย์มันจะเป็นพฤติกรรมที่มันเกิดขึ้นที่สหรัฐอเมริกาหรือโลกตะวันตกแล้วเมื่อใดก็ตามที่ไออุตสาหกรรมวัฒนธรรมมันเผยแพร่ไปในดินแดนอื่นๆทั่วโลกเนะี่ยเมื่อเกิดการเป็นที่นิยมแล้วอะพฤติกรรมแฟนคลับมันก็เกิดขึ้นตามมาราวบอกว่าเป็นพฤติกรรมเรียนแบบ สังคมตะวันตกซึ่งฟังดูรู้สึกว่ามันมัน,ม,นมันน่าจะเป็นอกิวเมนที่มีปัญหาแล้วก็เลยแบบพยายามทําความเข้าใจว่าแล้วธรรมชาติของแฟนคลับที่เป็นแฟนดอมเคป๊อปมันเป็นยังไงปรากฏว่าสุดท้ายแล้วอ่ะครับมันไม่ใช่แบบพฤติกรรมที่แฟนคลับเขาไร้สติปัญญาหรือว่าสักแต่ว่าลอกเลียนแบบพฤติกรรมโลกตะวันตกเท่านั้นน่ะปรากฏว่าอย่างไปเจองานจํานวนไม่น้อยเลยครับที่เขาอธิบายว่ามันมีการรวมตัวกันอะ่ะของกลุ่ม แฟนคลับในดินแดนใดก็ตามในโลกอาจยกตัวอย่างเช่นเป็นคนเกาหลีในแคนาดาคนเกาหลีในสหรัฐมิการซึ่งคนพวกนี้มักจะไม่มีปากมีเสียงมีตัวตนเท่าไหร่ในภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรมของของโลกตะว,วันตกแต่เขาสามารถเอาเคป๊อปะมาสร้างเป็นอัตลักษณ์และส่งเสียงแสดงตัวตนขึ้นมาได้แล้วมากไปกว่านั้นความพีคคือแฟนคลับพวกนี้ด้วยความที่เขาอยู่ด้อมเดียวกันเขาก็าไปสร้าง ความสัมพันธ์หรือเครือข่ายความสัมพันธ์ข้ามพรมแดนเข้าด้วยกันด้วยยกตัวอย่างเช่นเป็นติงวง girls generation เป็นโซวอนในประเทศไทยที่มีความสัมพันธ์อันดีแล้วก็มีเครือข่ายความสัมพันธ์ที่ติดต่อกันอย่างเนิ่นนานกับโซวอนอเมริกาโซวอนอินโดนีเซียโซวอนเวียดนามอย่างเงี้ยเป็นต้นจนเกิดเป็นความสัมพันธ์หรือว่าเกิดเป็นชุมชนนะครับทางวัฒนธรรมข้ามพรมแดนขึ้นมาก,ก็ก็มีให้เห็นมาแล้วอ่ะนะครับและถ้ายกตัวอย่างเป็นวง b t s เนี่ย โอ้โหอาณาจักรเขายิ่งใหญ่โตขึ้นมากขึ้นไปใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเป็นแฟนดอมอ่ะมันสะท้อนการต่อสู้ของผู้ที่เคยถูกกดทับทางวัฒนธรรมให้แบบตัวเองได้รับการมองเห็นและได้รับการเปล่งเสียงออกมาให้ทุกคนได้ยินอะไรเงี้ยมากกว่าที่จะเป็นพฤติกรรมการลอกเลียนแบบคนอื่นอย่างไม่มีสตินะครับซึ่งอันเนี้ยมันสะท้อนเลยว่ามันไม่ใช่เรื่องของตะวันตกกําหนดให้คนในโลกตะวันออกต้องทําตามอ่ะแต่มันคือไม่ว่าคุณเป็นคนในโลกตะวันออกหรือตะวันตกหรือตะวันออกในตะวันตกก็ตามอ่ะ เราสามารถมีพฤติกรรมเช่นนี้ได้อะนะครับและรเราสามารถราใช้มัน<อ>เป็น<อ>เครื่องมือ,อสแสดงตัวตนได้อ่ะอืมอมือันนี้ทำให้เรานึกถึงอะไรอย่างหนึ่งซึ่งอาจจะไม่ได้เกี่ยวโดยตรงกับเรื่องนี้นะคะก็คือว่าตอนที่การเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งที่ผ่านมาไบเดนกับทรัมป์เนาะ,ะมันมีเราไม่แน่ใจว่าทรัมป์ไปเหมือนไปหาเสียงในเมืองอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งเขาแบบก็คือปิดสเตเดียมนะคะแล้วก,แวก็แล้วก็เปิดให้จองบัตรอะ รากฏว่าบัตรแบบบัตรหมดแต่วันจริงอะ่ะไม่มีคนเข้าไปคือเขาบอกว่าจริงๆแล้วว่าเป็นการออแกไนซ์ของกลุ่มแฟนคลับ K-POP mm hmm. ในสหรัฐอเมริกาที่เข้าไปจองตั๋วที่นั่งการปราัยของทรัมป์แล้วก็พร้อมพร้อมกันบอยคอรดเออเป็นถือ,อได้ว่านะเป็นการแบบแสดงพลังทางวัฒนธรรมและทางการเมืองไปพร้อมๆกันเลยเนาะ ใช่แต่มันใช้คือแทนมันไม่ใช่ Mobilization ทาง ทางการเมืองที่เกิดจากความสนใจทางการเมืองโดยโตรงอะเนาะซึ่งจริงๆมันก็มีงานบางชิ้นที่พูดถึงเหมือนกันว่าไอ้ไอ้แพลตฟอร์มที่ทําให้คนติดต่อ,อก,กันในเรื่องเคป๊อปเนี่ยมันนําไปสู่การมอบไลซ์ทางการเมืองยังไงใช่ไหมเช่นตอนที่มีการต่อต้านเนื้อวัวของของสหรัฐาอเมริกาในเกาหลีตอนนั้นก็มีการใช้เว็บบอร์ดของโรบังชิงกีอะไรเงี้ยเออมันก็มีงานประเภทนั้นด้วยแต่ว่ามันก็แสดงให้เห็นความความมีวัฒนธรรมของตัวเอง,เองการยึดโยงเป็นปึกแผน่นคันของของแฟนคลับ ท,ที่อาจารย์อามบอกเมื่อกี้นี้ว่าแบบมันมีวัฒนุธรรมของมันเองนะอะไรเงี้ยกรณีที่สองเป็นเรื่องของการใช้ youtube มันน่าอันนี้บอกไปอาจารย์ปอมผันอาจจะแปลกใจมากแน่นอนนะครับมันมีนะักวิชาการจำนวนหนึ่งอะกล่าวกันว่าการที่คุณใช้แพลตฟอร์มหรือเครื่องมือของโลกตัวนันตกมาทำอะไรสักอย่างอะมันเท่ากับว่าไม่ทางใดก็ทางหนึ่งอะคุณเป็นส่วนหนึ่งที่ทำรงรักษาอำนาจของจกักรวรรดินั้นเอาไว้ ยกตัวอย่างเช่นเวลาเราบอกว่าเราใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเอาเท่ากับว่าคุณกําลังเซิร์ฟอานาจของจักรวรรดิอังกฤษอยู่หรือเปล่า,นะานบบเนี่ยครับปรากฏว่าอาร์กิวเมนต์แบบนี้มันถูกเอามาใช้ในการอธิบายเรื่อง YouTube ในฐานะเครื่องมือของจักรวรรดิด้วยอาจารย์บง,งันอาจจะสงสัยว่าแปลว่าอะไรนะครับหมายความว่ามันมีคนตั้งข้อสังเกตว่าถ้าแฟนคลับเคป๊อปหรือแฟนดอมทั้งหลายใช้ youtube เป็นเครื่องมือในการเผยแพร่สื่อของตัวเองหรือเผยแพร่คลิป cover dancing cover ร้องเพลงหรือ reaction ต่างๆเนะี่ยก็เท่ากับว่าคุณเป็นส่วนหนึ่งที่ตอกย้ำว่ายัางไงคุณก็ต้องพึ่งพาโลกตะวันตกหรือสหรัฐอเมริกาอยู่ดีทีนี้มาสู่กรณีที่สองนะครับเอ,อมันก็มีคนอธิบายเนาะว่าการที่เราใช้เครื่องมือของตะวันตกหรือเครื่องมือของจักรวรรดิอนะ่ะมันเท่ากับว่าในทางใดก็ทางหนึ่งนี่ยแหละเราอะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำรงรักษาอำนาจและความสำคัญ ให้กับจักรวรรดิตะวันตกนั้นเอาไว้เช่นมันก็มีคนตั้งข้อสังเกตในแบบพวกในแวดวงวิชาการสายโพสต์โคลเนียลครับเขาตั้งข้อสังเกตว่าตราบใดที่คุณยังใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในการพูดคุยกันอะ่ะไม่ทั้งใดก็ทั้งหนึ่งคุณอะ่ะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้จักรวรรดิอังกฤษยังคงเป็นสิ่งจําเป็นยังคงมีชีวิตอยู่มันก็มีคนใช้ตระก,กะแบบนี้ในการอธิบาย youtube ในฐานะเครื่องมือของอเมริกันอ m มพ r e ์ด้วยอาจารย์ตองผ่นอาจจะแบบอาจาอาจะตกใจอาจาอาจะงงหรืออาจจะแบบ อย่างวะนะครับเออเออผมเองก็รู้สึกอีอย่างวะเหมือนกันนะครับในการอธิบายว่าเดี๋ยวนะการที่เราใช้ YouTube เผยแพร่คลิปวิดีโอเช่น o v n r Sing เ uh, ่อร i n g i n g Cover หอือหรือแม้กระทั่งเทปแบบ Reaction อย่างเงี้ Re Re Video, ย Reaction วิดีโอเงี้ยมันเท่ากับว่าเราทำให้ YouTube เป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตนั่นก็เท่ากับโดยอัตโนมัติว่าเรากำลังทำให้ American Empire ยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่า ซึ่งโดยส่วนตัวเรารู้สึกว่าอาร์กิมเนต์แบบนี้มันมันไม่น่าจะเวิร์กในยุคนี้แล้วหรือเปล่าเพราะว่าดูเหมือนว่าทุกคนก็ไม่ได้ใช้ youtube ในฐานะที่มันเป็นเครื่องมือจัก,กรวรรดิแต่คนทุกคนมองว่า youtube มันเป็นแพลตฟอร์มสาธารณะที่จะใช้เติมคอนเทนต์แบบใดไปก็ได้ครับอาจารย์คนไม่ได้คิดอยู่แล้วคนเหมือนลืมไปเลยด้วยซ้าว่ามันคือมันคือแพลตฟอร์มของอเมริกาป่ะถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องบอกว่า t i k t o k ที่คนเอามาใช้ในทำคอนเทนต์คล้ายๆกันคือเซิร์ฟจัก,กรวรรดิจีนเน อืมด้วยเหตุนเนี้ยครับอาจารย์ก็เลยคิดว่ามันไม่น่าเวิร์กแล้วถ้าจะมาอ้างว่า YouTube มันเท่ากับ a m e r i c a n ไนเซชันโดยตัวของมันเองนะครับอันนี้อาจจะเป็นอาร์กิวเมนต์ที่ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเนาะอันต่อมาอันที่สามนะครับเพลงป๊อปเกาหลีมันพาตัวเองเข้าไปมีความสำคัญและโดดเด่นมากซะจนเข้าไปปรากฏตัวอยู่ในการจัดอันดับเพลงสากลแถมยังได้รางวัลในระดับสากลมากมายอีกด้วยอันนี้จะขออนุญาัยกตัวอย่างนะครับ การนำสไตล์ของไซในปี2012อะถือได้ว่าเป็นการปฏิวัติครั้งสำคัญของบนแบบ youtube.com เลยด้วยซ้ำอะเพราะว่ายอดวิวอาจารย์อาจารย์มองผ่านอาจารย์ทราบกระแสะตอนนั้นเนะว่ายอดวิวมันถล่มทลายมากเลยอะบน youtube ทำให้มันกลายเป็นแบบเป็นคลิปวิดีโอใน youtube อันดับหนึ่งในประวัติศาสตร์ของของ youtube มาเนิ่นนานมากเลยอะครับว่าแบบนี่คือวิดีโอที่มียอดวิวเยอะที่สุดในโลกอะไรเงี้ยนะครับจนถึงขั้นว่าตอนนั้นน่ะ เพดานการการจํากัดยอดวิวในระบบของ y o u t u b e อะครับมันกำลังจะแบบแตกเพดานแล้วอะถึงขั้นว่าบริษัท YouTube ต้องไปนั่งแบบประชุมกันใหม่เพื่อหาวิธีการปรับโปรแกรมอะให้ไอ้เพดานยอดวิวของ y o u t u b e อะมันขยบขึ้นน่ะโอ้น่าสนใจนี่ไม่รู้เลยไม่เคยรู้เรื่องนี้เลยครับอีกทั้งเพลงเนี้ยก็ถูกจัดอันดับระดับโลกด้วยรวมบิลบอร์ดชาร์ตอย่างเงี้ยนี่นถือได้ว่าเป็นเป็นก้าวแรกๆเลยนะที่ที่ เกาหลีพาตัวเองไปอยู่บนบิวบอร์ดได้อะแล้วก็เป็นอันดับหนึ่งมากถึง25สัปดาห์เลยอะครับ mm. อันนี้คือตัวอย่างการจัดอันดับเพลงเนาะกับอีกอันนึงคือตัวอย่างการได้รับรางวัลในระดับสากลเพลง I Got a Boy ของ Girls Generation ได้รับรางวัลว,วิดีโอแห่งปี2013ในเวที YouTube Music Awards ครั้งที่หนึ่งตอนนั้นะจำได้เลยว่าบรรยากาศในใน,ในงานอ w ว r d ์เนี่ยทุกคนตกใจมากเลยทุกคนงงมากว่าวงเอเชียตนออกแห่งเนี้ย ซึ่งไม่รู้ที่ทราว่าเป็นประเทศอะไรมาได้รับรางวัลอันดับหนึ่งแซงหน้าศิลปินในดวงใจของฉันได้อย่างไรไม่ว่าจะเป็นเทเลอร์สวิฟหรือใครก็ตามอันนี้ไม่แน่ใจนะครับว่าตอนนั้นมีศิลปินคนใดเข้าชิงบ้างแต่ที่ได้อันดับหนึ่งไปเลยเนี่ยคือไอกราบอยของ girls generation ด้วยพลังของแฟนดอมเนี่ยมาช่วยกันผลักดันให้มันได้รับรางวัลอันนี้ขึ้นมาครับมันก็สะท้อนให้เห็นได้เลยว่าเฮ้ยเกาหลีมั่งเกาหลีสามารถพาตัวเองไปมีตัวตนบนเวทีโลกในทางวัฒนธรรมได้อะครับอืมอืมอืม น่าสนใจมากซึ่งจริงๆแล้วไอลักษณะการได้รับรางวัลเนี่ยเราก็เพิ่งเห็น BTS ได้ได้แกรมมี่ใช่ไหมคะหรือว่าใช่ไหมซึ่งเออมันก็คงไม่เคยม,ม,มีใครคิดเด็เนาะว่าแบบแกรมมี่ซึ่งเป็นรางวัลที่ใหญ่มากๆของของวงการดนตรีสหรัฐเนี่ยจะมีวงเกาหลีขึ้นไปได้อะไรเงี้ยนะคะซึ่งมันก็แสดงออกว่ามันไม่ใช่การถ่ายทอดวัฒนธรรมฝั่งเดียวแต่มันเป็นการรับวัฒนธรรมย้อนกลับเข้าไปด้วยเหมือนกันมีอะไรอีกคะ ประการที่สี่มันจะมาด้วยกันกับข้อที่สามนี่แหละครับคือทันทีที่เกาหลีพาตัวเองไปโดดเด่นแล้วไปปรากฏตัววมคอเนี่ยใช้คําว่าไปเจือปนระเบียบทางวัฒนธรรมที่ปกครองโดยเอเมริกามาเนื่อนนานผูกขาดโดยเอเมริกามาเนิ่นนานอพอเข้าไปเจือปนแล้วครับมันมีผลสั่นคลอนระเบียบทางวัฒนธรรมนี้จนนําไปสู่การที่โลกตะวันตกเองก็กระตือรือร้นที่จะตักทุบอิทธิพลของเกาหลีเข้าไปไว้ที่ตัวเองด้วย ปรากฏการณ์เนี้ยมันปรากฏเด่นชัดมากเลยครับในกรณีที่อุตสาหกรรมเพลงสากลน่ะหันมาสนใจที่จะร่วมงานกับศิลปินเกาหลีมากขึ้นเรื่อยๆยกตัวอย่างเช่น BTS กับ Nicki Minaj ที่ร่วมงานกันในเพลง Idol ปี2018 BLACKPINK อ่าขวัญใจอาจารย์บองขวัญเลย BLACKPINK กับ Dua Lipa ในเพลง Kiss and Make กปี2018หรือแม้กระทั่ขงขวัญใจของผมเองนะครับเว ndy จากวง r ร d Velvet ที่ร่วมงานกับ John Legend ในเพลง Written in the Stars ในปี2018 ด้วยเช่นกันนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะมีอีกมากมายหลายวงมากขึ้นเรื่อยๆอะครับอาจารย์มันก็สะท้อนเนาะมันก็สะท้อนนอะว่าแบบชัดเจนเลยว่าเกาหลีมันมีตัวตนจริงๆแล้วมันเข้าไปมีอิทธิพลอย่างมากในโลกตนันในใน,ในโลกสากลข,ของการทาเพลงจริงๆอะครับอืม,อม เข้าไปในตลาดที่คนชอบบอกว่าจริงๆแล้วเกาหลีไปลอกมาใช่ไหมแต่ว่ามันย้อนกลับไป mm. มากๆเแม้แต่อุตสาหกรรมของสหรัฐเองทางด้านการเพลงงานเพลงเนี่ยก็จริงๆแล้วเดี๋ยวนี้มันก็บอกไม่ถูกแล้วว่าใครแบบอิทธิพลใครใครผสมใครอะ่ะเพราะว่าจริงๆแล้วกลิ่นอายของเพลงอเมริกันสมัยนี้ mm. หลายอันมันก็คล้ายกับกลิ่นอายของเพลงเกาหลีใช่ไหมซึ่งเราก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าใครเป็นคนมีอิทธิพลต่อใคร ครับอืมมันมีข้อสุดท้ายใช่ไหมคะที่อาจารย์รอ่าที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยอาจจะมีการเถียงได้นะว่าเฮ้ยเอ่อมันก็เป็นแค่อิทธิพลที่เกาหลีกับอเมริกามีต่อกันมันไม่ได้มีผลต่อทั้งโลกหรือเปล่าจะมาพูดว่าเป็นสากลได้ยังไงกรณีที่ห้านะครับเป็นกรณีที่เราเห็นความนิยมเพลงป๊อปเกาหลีมันมันมากซะจนเกิดเป็นผลลัพธ์เชิงลบอะ่ะ มันเกิดมีการแบบว่าการคัดลอกผลงานในอุตสาหกรรมเพลงในประเทศต่างๆขึ้นมาครับซึ่งส่วนมากจะเป็นประเทศที่ไม่ได้เป็นศูนย์กลางในวงการอุตสาหกรรมเพลงสากลยกตัวอย่างเช่นในสเปนในเม็กซิโกหรือแม้กระทั่งในอินเดียเองก็ตามมันมีการลอกแบบลอกทํานองลอก MV ฉากหลังใน MV ลําลำดับภาพเนื้อเรื่องใน MV อะไรเงี้ยเป็นต้นซึ่งอันนี้จะขออนุญาตคุณผู้ชมนะครับไม่กล่าวถึงชื่อของวงและชื่อของเพลงเหล่านั้นนะครับเอ่อแต่จะบอกไว้เลยว่ามันก็จะมีข้อสังเกตแบบนี้เป็นจํานวนมากว่า เฮ้ยทำไมเนื้อหามันเหมือนกันเสียเหลือเกินทำนองมันเหมือนกันเสียเหลือเกินทั้งหมดเนี้ยมันก็เป็นการสะท้อนได้อย่างเชัดเจนแล้วว่าเฮ้ยเกาหลีมันไม่ได้มีอิทธิพลต่อแค่อเมริกาเท่านั้นนะแต่มันยังไปในดินแดนอื่นๆอ,อ,อีกมากมายทั่วทั้งโลกอีกด้วยจนทําให้เพลงเคป๊อปเนี้ยมันมีความแผ่ขยายอิทธิพลไปสู่ระดับสากลไม่แช่ไม่ใช่แค่ระดับของโลกตนันตกเท่านั้นอีกต่อไปและด้วยเหตุผลเนี้ยทั้งหมดนะครับก็เลยนํามาสู่ข้อสรุปที่ว่า สุดท้ายแล้วว่าเราอาจจะต้องเลิกคิดได้ละว่าเคป๊อปมิวสิกมันเป็นผลมาจากอเมริกนไนเซชันอาจจะไม่ใช่เช่นนั้นเพราะจากตัวอย่างที่พูดมาทั้งหมดหรือคําอธิบายที่พูดมาทั้งหมดในวันนี้เรามันสะท้อนให้เห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่ามันไม่ใช่ปฏิสัมพันธ์ที่ตายตัวที่เราจะยกให้อเมริกาอยู่สูงกว่าเกาหลีและเป็นการความสัมพันธ์ทางตรงทางเดียวจากบนลงล่างเช่นนี้ไปตลอดการมันไม่ใช่เลยแต่มันเป็นการปฏิสัมพันธ์ที่มีพลวัตสูงมากอะบางเวลา อาจจะเป็นอเมริกามีอิทธิพลต่อเกาหลีแต่บางเวลาเกาหลีอาจจะมีอิทธิพลเหนือสหรัฐอเมริกาพูดอย่างนี้อาจจะผิดก็ได้มีอิทธิพลเหนือไม่เฉพาะเพียงแค่อเมริกาแต่มีอิทธิพลเหนือวงการเพลงในระดับสากลเสียด้วยซ้ํานะครับนี่ก็คือข้อสรุปของงานชิ้นนี้ครับอาจารย์เป็นเป็นข้อสรุปที่น่าสนใจมากแล้วก็จะ เคสตัดดี้สี่ห้าเคสตัดดี้ของอาจาร,รย์อาร์มเนี่ยมันก็ไล่ให้เห็นชัดเจนเลยว่าพัฒนาการแต่ละช่วงมันเป็นยังไงแม้ว่าจริงๆแล้วอาจจะไม่ได้ดูเป็นพนากาักงานเป็นช่วงๆนะคะแต่มันก็จะมีช่วงที่มีการสร้างวัฒนธรรมแฟนคลับที่แบบเป็นจากเกาหลีไปอะไรเงี้ยใช่ไหมใช้แพลตฟอร์มในการเผยแพร่แล้วก็วัฒนธรรมนั้นมันถูกแทรกซ้อนเข้าไปในวัฒนธรรมอเมริกายังไงอเมริกาอัดอกมันไปยังไงแล้วมันเผยแพร่เข้าไปในไปใน,ไปในประเทศต่างๆในโลกยังไงเราคิดว่า งานของอาจารย์อามมันชี้ให้เห็นผลวัตนี้ค่อนข้างชัดมากแล้วก็มันทําให้เข้าใจเคป๊ในแบบที่ไม่แบนราบแบบที่เราเคยเข้าใจมานะคะก็เข้าใจได้ในสิ่งที่เราสนใจกันทั้งคู่แล้วก็อธิบายให้มันมันเป็นงานวิชาการนะก็หากินกับเรื่องพวกนี้ะนะคะ,อะ <laughs> ขอบคุณมากอาจารย์อาร์มสําหรับความรู้ในวันนี้นะคะแล้วก็เราสามารถ ติดตามหมายเหตุประเภทไทยกันได้ทุกวันอาทิตย์ใช่ไหมคะอ,อ,อย่าลืมติดตอ่อกันนะคะอาจารย์อามอาจจะพูดได้ดีกว่าตอนนี้เป็นที่พิธีกรประจํะปิดรายการคะ่ะครับก็ถ้าคุณผู้ชมมีความสนใจหรือมีข้อคิดเห็นหรือว่าอยากจะแลกรวมแลกเปลี่ยนหรือมีข้อโต้แย้งก็ได้นะครับก็สามารถลิฟคอมเมนต์เอาไว้ได้นะครับใต้คลิปวิดีโอนี้ใน YouTube หรือเข้าไปคอมเมนต์ด้วยกันใน Facebook ของประชาไทยโดยที่ไม่ต้องกังวลน,นะว่าเรากำลังเซิร์ฟอเมริกันเอ็มพาย นะครับแต่ที่สําคัญคือกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้รายการเราด้วยนะครับแล้ววันนี้ผมกาจันปองขันก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกับรายการของพวกเราได้ทุกคืนวันอาทิตย์วันนี้บ๊ายบายครับสวัสดีค่ะ